ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาตมาภาพพูดถึงเรื่องลูกอีแอบเราต้องการเตือนสติคนหนึ่งคนที่มีสันดานเป็นลูกอีแอบสองคนที่ไม่เคยระวังเรื่องลูกอีแอบว่าจะเป็นลูกตัวลูกน้องบริวารได้กล่าวถึงลูกอีแอบอิงแอบอ้าแล้วมันจะมีลูกอีแอบเนี่ยแอบฉกฉวยลูกแอบแบบแอบฉกฉวยนี้นะก็มักจะมีข้อบกพร่องในตัวเองมักจะเป็นคนละโมบโลภมากอะไรก็ฉกฉวยมาเป็นลูกศิษย์วัดทำตัวเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้มาช่วยงานพระองค์เดียวในท่านราคาเท่าไหร่พระพุทธรูปโบราณราคาเท่าไหร่รับคนมาเนี่ยอยากจะบอกพระคุณเจ้าว่าระวังเราไม่ได้รับมาแบบระบบราชการระบบบริษัทเรามาก็นึกว่าคสถานเรามันก็แอบฉกฉวยไปฉวยก็ไม่เท่าไหร่ละพระทั้งประเทศเนี่ยนะฮะโดนเรื่องแอบฉกฉวยไม่เท่าไหร่ญาติโยมก็เหมือนกันจะรับคนนะเข้าเป็นอะไรผู้รับใช้ในบ้านดูครอบบกพร่องให้ดีดูให้ดีว่ามีความชั่วอย่างนี้ไหมในการพนันไหมเป็นนี่เป็นศีลไหมพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกเต้ามันเป็นอย่างไรมันอยากรวยไหมแล้วของนิดเนี่ยเราเป็นบ้านโตๆนี่นิดเดียวเนี่ยมันเป็นแสนเป็นล้านนะท่านนะถ้าท่านไม่ระวังแล้วก็ท่านเจอมันแน่มันจะเป็นคนอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศชวนแล้วมันก็ไปมันก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนก็ไปแจ้งหายมันง่ายนิดเดียวรับคนเข้ามาต้องระวังนะลุยแอบหลังคืออยู่กับเจ้าในนาอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ประพฤติชั่วพอทำผิดเขาก็แอบหลังเป็นเด็กแอบหลังผู้ใหญ่อะไปแย่หมามาพอหมาไล่กัดเขาแอบหลังผู้ใหญ่ไอ้ผู้ใหญ่ก็ต้องไปต่อสู้กับหมาต้องระวังด้วยนะไอ้เพื่อสันดานไม่ดีมันมีเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ในวงการราชการและเอกชนวงการนักการเมืองต้องระวังลูกอีแอบหลังทำผิดคิดชั่วแล้วท่านก็เป็นประกันเพราะท่านดูเป็นลูกน้องท่านแล้วท่านจะเอาร่างกายของท่านนะไปบังไอ้พวกเร็วๆนี่เหรอดังนั้นนะก่อนเข้ามาเขาแสดงตัวเป็นมิตรพอทำชั่วทำความผิดเขามาแอบหลังเราคนที่ต้องรับเคราะห์คือเรา